ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tree City ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1กลับสู่รายการแชมป์จัดไปในช่วงกีฬาโดนๆพี่แชมป์นี่พลาดไม่ได้เลยกับนัดแรกนะคะกับ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนั่นเองเป็นการเปิดสนามแล้วนะครับสำหรับฤดูกาล2015วันนี้ก็คือคุณผู้ชมครับทุกอาทิตย์คู่ในเจ๋งเดี๋ยวเราจะจัดไปให้คุณผู้ชมชมอย่างแน่นอนวันนี้ผมเลือกมา3คู่คุณผู้ชมครับแน่นอนต้องมีแสนมันนะพี่เนาะถูกต้องครับต้องมีทางด้านของเมสซี่เจนะครับ BEC เทโรศาสนะจะเจอกับทางด้านของเชียงรายค่ะนั่นคือคู่แรกอีกคู่หนึ่งก็คือทางด้านของแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านการท่าเรือซึ่งเพิ่งได้คุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะฮะมาเขาเรียกว่ายังไงฮะไม่ใช่เทคโอเวอร์สิมาสนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วก็โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสโมสรใช่แล้วครับและอีกทีมนึงก็คือชลบุรี FC จะเฮเฮจะขึ้นอันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับชลบุรีก็ต้องไปดูกันนี่เป็น3คู่เด็ดที่เราภูมิใจเสนอในช่วงกีฬาโดนๆ Toyota Thai Premier League จัดไปกลับมังกรไฟ BEC เทโรทีมพลังหนุ่มเปิดบ้านพบทีมจากแดนเหนือกวางซงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดโดย BEC เทโรครับยังไม่เคยเปิดบ้านเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดได้เลยสำหรับเกมนี้ครับโบซิด้าบัดโดวิชกุนซือคนใหม่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งทริสตันสมชายโดนักเตะที่ว่ากันว่าถูกดึงตัวมา BEC เพราะเกม FM มาจัดเต็มร่วมกับนักเตะแกนหลักทีมชาติไทยอย่างเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินอดิศักดิ์ไกรสอนส่วนเชียงรายยูไนเต็ดนำทัพโดยพิชิตพงษ์เฉยฉิวและเกียรติประวุฒิสายแววเริ่มเกมครับต่างฝ่ายต่างมีโอกาสลุ้นประตูเชียงรายได้ลุ้นจากรุ่งรัตน์ส่องด้วยซ้ายทศพรบินได้ช็อตนี้เล่นเอาต้องโวยวายเพื่อนกันสักหน่อยฮะครึ่งหลังเทโรแก้เกมส่งกิลเบิร์ตคุมสั้นแทนที่ทริสตันสมชายโดปีก FM เกมยังสนุกเปิดแลกกันทั้ง2ทีมความมันของคู่นี้มาช่วงท้ายครับคุณผู้ชมมันยังไงดราม่าแบบไหนจัดไปเริ่มจากชัยพัฒน์เบียดชนะโชคลาภจ่ายขึ้นมาเป็นแองกิ้งเบิร์ดจตุรงค์ BEC ขึ้นนำในนาทีที่83แฟน BEC เฮกันลั่นทั้งสนามครับแต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นเชียงรายยูไนเต็ดได้ลูกฟรีคิกสุดท้ายคือถ้าลูกนี้ทำไม่ได้ BEC เก็บ3แต้มเต็มแน่นอนฮะพิชิตพงษ์เฉยฉิวซัดมาบอลกลุคลิกหน้าประตูครับและเป็นมูราคามิคาซุกิกดเต็มข้อเสียบตะข่ายว้าวนี่แหละครับเกมฟุตบอลความแน่นอนคือความไม่แน่นอน BEC เปิดบ้านเสมอเชียงรายไป1ประตูต่อ1คู่ต่อมาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC แหมโลโก้ใหม่ดูแปลกตาจริงๆเลยนะครับเอาละครับชื่อใหม่โลโก้ก็ใหม่ประธานสโมสรก็ใหม่แล้วว่ากันว่าเป็นประธานสโมสรที่สวยที่สุดอีกด้วยมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซ้ำก่อนเกมคุณเนวินชิดชอบจึงได้ฝากข้อความต้อนรับมาดามแป้งแบบสนุกๆว่าผมคงต้องบอกคุณนวลพันธ์ว่ายินดีต้อนรับสู่นรกไทยพรีเมียร์ลีกแหมโดนรับน้องใหม่ซะแล้วเกมนี้เป็นเจ้าถิ่นครับที่ทำเกมได้ดีกว่าแต่การท่าเรือก็อาศัยจังหวะโต้กลับเร็วตอบโต้เป็นระยะนาทีที่40ครับดิโอโก้พาบอลลากสุดเส้นหลังเปิดเข้ากลางมาเป็นมาชนาล้มตัวชาร์ลงโลกไม่เหลือครับบุรีรัมย์แชมป์เก่าออกนำ 1-0 เท่านั้นยังไม่พอครับก่อนจบครึ่งแรกกิลเบอร์โตมาชนาทำชิ่งกับประกิตดีพร้อมหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าชิปข้ามตัววรวุฒิแก้วผูกอย่างเหนือชั้นเจ้าบ้านออกนำ 2-0ส่วนครึ่งหลังครับเกมเป็นไปอย่างสนุกแต่ทำอะไรกันไม่ได้ฮะจบเกมบุรีรัมย์ชนะไป2ประตูต่อ0คู่สุดท้ายวันนี้ครับฉลามชนชลบุรี FC บุกไปเยือนน้องใหม่กัฟสระบุรี FC
เริ่มเกมยังไม่ทันไรฮะกรกฎเปิดฟรีคิกเข้ากลางแนวรับเจ้าถิ่นเช็คล้ำหน้าพลาดครับและเป็นเดียโก้คุนยาสัดไปฉลามชนรับทีมน้องใหม่ตั้งแต่นาทีที่3แต่ก่อนหมดครึ่งแรกครับพานุวัฒน์ยิ้มสง่าจัดให้ธินกรอสุรินแบ็กซ้ายสอดมายิงเสาแรกเข้าไปครับกับสระบุรี FC ตีเสมอ1ประตูต่อ1ฉลามชนเหมือนโดนลูกโคมเริ่มครึ่งหลังฉลามชนดราหน้าบุกแหลกบุกแล้วก็บุกอีกบุกแล้วบุกอีกนาทีที่80ครับนูรุลศรียานเกนโยนเข้าเขตโทษและเป็นกีรติเขียวสมบัติครับลูกนี้ทะยานโขกเข้าไปไม่เหลือซาก 2-1 เท่านั้นไม่พอครับนาทีที่90ชูเลียโนมิเนโรก็มายิงประตูปิดกล่องให้กับชลบุรี FC บุกมาชนะกับสระบุรี FC 3ประตูต่อ1คว้า3แต้มสำคัญได้สำเร็จเอาละครับตอนนี้ก็ชลบุรีนะครับค่ะเป็นจ่าฝูงคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวทุกอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีอีกนะครับจะมาอัปเดตฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชมนะครับทุกวันอาทิตย์มานั่งชมกันนะครับว่าTPL หรือว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนั้นอัปเดตเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับช่วงตลกฮะเฮียวีฮานะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปขำๆรวมไปถึงสะพานที่เป็นสะพานที่หวาดเสียวที่สุดสะพานที่หวาดเสียวที่สุดจะเจอการเชียร์กีฬาที่เละเทะที่สุดและช็อตโกที่ฮาที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าเฮียวีฮาแชมป์จัดไปHa ha ha!